สำหรับฉันนะเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะเป็นคำพูดของแฟนคลับชาวอังกฤษนะวัย28ปีต่อวงเคป๊อปสุดฮอตในตอนนี้อย่าง BTS นะคะหรือว่าบังทันค่ะออยลอนดอนนะคะเขาตกหลุมรักวงนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วงการในปี2013นอกจากจะสนับสนุนผลงานอย่างเต็มที่มาเป็นเวลา5ปีเหมือนกับแฟนคลับทั่วไปนะเขามีความตั้งใจนึงคือการศัลยกรรมใบหน้าเนี่ยค่ะดู before after นะใช่อันนี้คือ after คือศัลยกรรมเรียบร้อยแล้วให้เหมือนกับจีมินนะซึ่งเป็นนักร้องนำวง BTS พอชอบเขาแล้วค่ะก็เลยอยากจะเป็นเหมือนกับศิลปินที่ตัวเองชอบนะเป็นความตั้งใจของออยที่อยากจะเป็นจีมินนะคะเป็นนักร้องหนุ่มหน้าหวานแล้วก็เป็นเจ้าของรอยยิ้มสดใสด้วยโดยออยนะคะก็คือเนี่ยค่ะแฟนคลับคนนี้เนี่ยเปิดเผยว่าตัดสินใจเริ่มต้นศัลยกรรมครั้งแรกนะหลังจากดู MV เพลง Fake Love โดยการทำศัลยกรรมครั้งแรกของเขาค่ะเริ่มจากการทำจมูกนะมีการแก้ไขถึง4ครั้งเลยค่ะมีทำตาด้วยแต่งกรามด้วยทำริมฝีปากนะคางฉีดไขมันที่แก้มโอ้นับไม่หมดนะคะมีฉีดริมฝีปากไปทำโบท็อกซ์ด้วยแล้วก็เหลากระดูกค่ะเยอะจริงๆนะคะโดยการทำศัลยกรรมของเขาครั้งนี้เนี่ยใช้เงินไปไม่น้อยนะคะคิดเป็นเงินไทยราว3ล้าน2แสนบาทเลย การทุ่มสุดตัวนะคะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นนักร้องชาวเกาหลีเนี่ยออยก็ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะถึงเรื่องการต้องเปลี่ยนแปลงชาติกำเนิดของตัวเองแต่เขาก็ยังยืนยันนะคะว่าเขายังเป็นคนตะวันตกอยู่วันยันค่ำแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะบอกว่าไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนคนธรรมดาแต่อยากจะเป็นนักร้องเคป๊อปเหมือนกับจีมินนี่แหละก็เลยต้องลงทุนเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงรูปร่างถึง